นะกูเอ๋นะครับนี่โมดิกูเอ๋ผมเจ้าวานายุอีกครั้งนึงครับผมมีโชว์พิการ131มาสอบเกินไป9ครับก็ใช้เวลาประมาณ20นาที20นาทีนะก็ผ่านเลยก็ลดจนคานนิดนึงน้ำหนักนี้ก็ถือว่ายังสบายสบายเราคุมมากี่โลครับก่อนหน้านี้3โลนี่ใช้เวลาประมาณกี่วันคุมเมื่อวานคุมเมื่อวานก็เพิ่งลดเมื่อวานก็ไม่ได้บีบเยอะเกินไปเราซ้อมอยู่ไหนครับซ้อมอยู่อุดรครับอยู่รักมวยไทยอยู่ศรีรักมวยไทยตอนนี้พวกผู้ซ้อมมีใครบ้างมีเพื่อไทยยอดประพีรุ่งรัตน์ครับครับผมก็ยังอยู่นะรุ่งรัตน์ก็เพิ่งชกไปเมื่อวานกลางคืนแล้วเราก็มาชกที่นี่ต่อเลยการเตรียมตัวนี่รวมๆแล้วกี่วันครับเป็นเดือนเป็นเดือนนะล่าสุดเราชกไว้ที่ที่นี่เป็นไงวันนั้นชนะใครมาครับยอดทองไทยคนนี้เลยวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ฟังหน่อยได้นับยก4เอารอได้นับด้วยอะไรวันนั้นเตะก้านคอเตะก้านคอสรุปเจอเขามากี่ครั้ง2ครับ2ครั้งครั้งแรกเจอที่ไหนครับลุมพินีเก่าเป็นไงผลงานแพ้วันนั้นเจอกันตอนหยิบปอนนะ126โอ้โหตอนหนุ่มๆเลยนะปี56โอ้โหก็คือปีนี้65 66แล้ว66แล้วโอ้โห10ปีแล้วน้ำหนักไม่หนีกันเลยไม่หนีสงสัยอยากจะแก้แค้นเจอเรามา2ครั้งสรุปว่าเราชนะ1แพ้1ชนะ1แพ้1วันนี้ก็มาแตกหักโอ้โหแล้วเขามีอะไรน่ากลัวบ้างจาก10ปีที่แล้วมาเจอไฟล่าสุดเนี่ยก็มีจังหวะฝีมือจุกๆเนี่ยครับเก่าขึ้นนะก็ใช่เขาบอกว่าชกกับยอดทองไทยแล้วต้องกินยาพาราปวดหัวเลยนี่จริงไหมจริงครับเขาชกทรงแบบว่าจุกๆชกไม่แลกเขาไม่ยอมแลกเลยใช่ไหมครับแล้วเราก็เลยเอาลูกดักปิดเกมเลยก็เอาลูกเหมือนกันนี่แหละครับก็คือลีลาเหมือนกันก็เราก็เชิงเหมือนเขาเลยแต่เราได้ลูกก้านคอโอ้โหแล้ววันนี้เขาดูมาเอาคืนนะแล้วไปที่เราชกร้อยเท่าไหร่ครับ32ครับ32นะวันนั้นชกตอนเย็นตอนค่ำเลยช่างวันหนึ่งปะช่างเช้าช่างเช้าเหมือนกันอ๋อก็เลยแก้แค้นที่นี่แล้วกลางวันนี้เราชกล่าสุดเจอใครไว้ครับพลอยวิทยาพลอยวิทยาที่นี่ใช่ไหมวันนั้นไปโดนเข่านะหนีไม่ออกแต่ทรงนี้ไม่กลัวชอบเลยปะชิงจังหวะชิงจังหวะกันโอเคอ่ะเราอายุไหนแล้วครับ27ปีนี้ย่าง28ครับย่าง28นะเราคนจังหวัดโคราชครับปล่อยเท่าไหร่แล้วครับประมาณ64พื้นเพเราเป็นมวยก็ฝีมือซ้ายหรือขวาครับซ้ายครับสูง100 74ถึงเราเนี่ยชกมวยมากี่ร้อยละ200เยอะอยู่เงินฝากพี่น้องเพื่อเชียร์นะครับวันนี้ก็ฝากพี่น้องแฟนมวยเชียร์เชียร์เชียร์เป็นกำลังใจครับวันนี้เป็นที่วันนี้แตกหักครับย้ำแขนล่าสุดได้ไหมต้องได้ได้นะโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับนั่นตัวไหนครับพี่ครับยอดต้องใจต่อตัวไม้ครับผมมีชุดพิการ131ครับมาสอบเกินไปปอนจุดจุดเจ็ดปอนจุดเจ็ดนะครับน้อยไปไหมปกติพอนั่งวิ่งไว้กินข้าวก็เอาไว้ให้เหงื่อออกให้กินข้าวอร่อยหน่อยเมื่อวานก็พอดีครับแต่ผมไปกินไปรถเช้าๆนี่ให้มันไม่หวยเกินนะสบายๆก็ซ้อมอยู่ที่ต่อต้นไม้ครับตอนนี้เก็บมาเก็บตัวที่นี่แล้วครับตั้งแต่อันนี้คือไฟแรกเลยไหมที่เพิ่งมาเก็บตัวครับไฟแรกครับปีใหม่ก็มาเลยปีใหม่ก็มาเลยมีใครช่วยบ้างตอนนี้ที่ค่ายครับมงคลแก้วก้องกรณีครับก็ลิติเดชเริ่มกลับมาพร้อมหน้าพร้อมตานะครับก็รวมๆแล้วตั้งแต่ต้นปียังไม่ได้ชกยังนี่ไฟแรกของปีครับอันนี้คือไฟแรกของปีนี้เลยครับผมร้อยสามเอ็ดนี่บีบไปไหมตอนนี้มันก็ผม29ตามติดตามเมียตามตัวก็ต่อยมาตลอดคือน้ำหนักไม่ใหญ่กว่านี้แล้วนะครับคุมมากี่โลครับ31ตอนนี้3โลครับ3โลครึ่งสบายๆนะครับก็รวมๆแล้วก็ซ้อมเป็นเดือนแสดงว่าร่างกายไฟนี้เพรียเลย 80% ครับผมก็ไม่ถึง100ครับตุกไปครับก็เต็มที่ตลอดนะเต็มไม่เต็มไม่รู้นะครับแต่วันนี้ต้องเต็มแล้วเพราะว่าเจอคู่ปรับเก่าครับนี่ไฟที่3เป็นไฟที่3ไฟแรกเราชนะเขาที่ไม่ได้เก่าก็คือเขาบอกว่า10ปีแล้วเหรอครับนานแล้วคือตอนนั้นยังจำได้ไหมว่าเขาชกแบบเดิมไหมต่อยแบบนี้ครับแบบนี้แบบเดิมครับแต่ผมไม่พลาดเองมันก่อนเริ่มกันคือล่าสุดนี่ยังจำได้ติดตาติดที่คอเราเลยกรรมการเตือนทีเดียวผมเก๋เลยแล้วไปโดนก้านคอปล่อยตัวเลยแล้ววันนี้ก็มองว่าถ้าเกิดว่าไม่โดนก้านคอมองว่ามีโอกาสกินเหลี่ยมกินตรงไปเลยมีโอกาสกินเหลี่ยมกินตรงไปเรื่อยนะก็ดูว่าเขามีอะไรน่ากลัวบ้างครับมีแข้งซ้ายแข้งซ้ายหนักซ้ายครับโอเคครับเขาว่าทางมวยซ้ายนี่ได้เปรียบจริงไหมไม่รู้ผมต่อยเจอมวยซ้ายตลอดนะตั้งแต่ซูเปอร์แบงค์อะแปลกนะครับคือเจอมวยซ้ายนี่เราจะ
จบยากนิดนึงมันก็คิดยากแต่มันก็ต้องต่อยครับแต่ก็ต้องต่อยนะเราก็ทำการบ้านมาแล้วครับผมนะที่ค่ายมีมวยซ้ายช่วยไหมตรงตัวนี้ครับอืมโอ้ก็คล้ายๆกันเลยเนาะนะครับผมอ่ะอายุเท่าไหร่แล้วครับอีก2เดือน30ครับโอ้โหย่างแล้วนะย่างแล้วนะเราคนจังหวัดพัทลุงไปปล่อยเท่าไหร่ครับ63ครึ่งครับพื้นเพเป็นมวยตีนเลยครับซ้ายหรือขวาครับขวาซ้ายได้หมดเลยได้หมดเลยสูง173เราชกมวยมากี่ร้อยละ400กว่าฝากพี่น้องให้เชียร์หน่อยครับพี่ครับจะทำให้เต็มที่ทุกไฟครับเป็นกำลังใจผมหน่อยครับผมล้างแค้นนะล้างแค้นโอเคครับผมครับ